กำไรสะสมเยอะแต่ไม่เคยปันผลเลยต้องระวังสิ่งนี้นะคะถ้าวันนี้กิจการของคุณนะคะปรากฏว่าที่ผ่านมาทำธุรกิจในรูปของบริษัทแล้วกิจการมีกำไรปีหนึ่งประมาณ50ล้านผ่านมา3ปีนะคะปรากฏว่ากิจการมีกำไรมากถึง150ล้านแต่มันมีเพียงแค่ตัวเลขเรื่องจริงนะคะไม่ได้มีเงินถึง150ล้านเป็นปัญหาค่ะที่นักธุรกิจหลายคนที่มา private consult กับพี่นวลนะคะบอกว่ามีแต่ตัวเล็กแต่มันไม่มีเงินนะคะพี่นวลจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมก็อยากจะบอกว่าเวลาที่มาเรียนนะคะก็จะได้เทคนิคอะค่ะที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของตัวกำไรสะสมที่มีนะคะแต่สิ่งที่พี่นวลสอนให้เป็นเรื่องของช่องกฎหมายนะคะซึ่งถูกต้องถูกวิธีและถูกกฎหมาย 100% นะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆเองอะค่ะในกิจการเองก็เป็นแบบนี้นะมีกำไรสะสมรวมๆแล้วมากถึง150ล้านถ้าเราอะค่ะปันผลออกมาจาก150ล้านคุณก็ต้องเสียภาษีเป็นอัตราถึง 10% ซึ่ง 10% เนี้ยคุณสามารถเลือกว่าจะเอามารวมกับรายได้เพิ่มหรือจะสามารถเลือกเป็นFinal Taxได้เลยแต่แน่ๆคือในการปันผลนะคะทุกๆครั้ง 10% คือภาษีที่ต้องเสียก่อนแล้วแล้วถามว่าบางครั้งอะได้รับคำแนะนำว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องของกำไรสะสมอะใช้เรื่องของเอากรรมการนะคะเข้ามาเป็นลูกหนี้ของกิจการแบบนี้ดีไหมคะพี่นวลอยากจะบอกคุณว่าแบบนี้ไม่โอนะคะถ้าคุณได้รับคำแนะนำแบบนี้สุดท้ายมันจะทำให้คุณนะคะต้องเสียภาษีซ้ำซ้อนด้วยนะเพราะว่าถ้าเอาเรื่องของกรรมการเข้ามาเป็นลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการตรงนี้ก็ต้องเสียดอกเบี้ยค่ะให้กับกิจการด้วยเช่นกันและที่สำคัญพอดอกเบี้ยจากตรงนี้ก็ถือเป็นรายได้ของกิจการอีกถ้าคำแนะนำแบบนี้ไม่โอค่ะแล้วจะไม่ปันออกมาเลยได้ไหมคะพี่นวลก็อยากจะแนะนำว่าจำเป็นต้องปันนะคะเพราะว่านะคะถ้าเราไม่ปันเลยนะคะเราก็อาจจะเจอเรื่องของการตรวจสอบภาษีได้ค่ะต้องระวังค่ะแล้วจะแก้ปัญหายังไงนะคะถ้าอยากแก้นะคะก็ต้องมาเจอตัวกันนะคะมาใช้ช่องกฎหมายที่มีนะคะเพื่อช่วยให้กิจการของเราเดินหน้าต่อไปได้สามารถทักทีมงานเพื่อขอราคาพิเศษได้ค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้เจอกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ